ความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ครับในการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องกับชาวนาเนี่ยยังไม่เกิดในบ้านเราทำยังไงที่ชาวนาเขารู้ว่าการกำจัดวัชพืชเนี่ยที่ถูกต้องนอกจากใช้สารเคมี33นี่แล้วมันมีช่องทางอื่นอีกเยอะมากแล้วบางช่องทางก็ไม่ได้ว่าราคาจะแพงแบบกระโดดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งจริงๆบางพื้นที่ของสหกรณ์อย่างเกษตรวิสัยเขามีแล้วเนี่ยทำไมการคุมดินการจัดเก็บวัชพืชในบางจุดเนี่ยมันทำได้ใช้สารออร์แกนิกได้ด้วยหรือใช้คนแรงงานไปทำเนี่ยทำยังไงซึ่งตรงนี้องค์ความรู้ผมอยากจะใช้ทั้งเอกชนในประเทศเราภาครัฐในบ้านเราและภาคเอกชนจากต่างประเทศซึ่งพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยในช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างจากตัวที่ต้องแบนสารเคมีเนี้ยไปสู่เป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรยั่งยืนแล้วเกษตรอินทรีย์ในที่สุดได้ครับพูดคุยชัดเจนนะครับแต่นี่เป็นประเด็นที่เราได้พูดคุยกับคุณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยและท่านเกอร์ฮาร์ดซูลเทอร์ที่มาเมืองไทยตัวหนึ่งในรองประธานโคออปเนี่ยครับเพราะว่าท่านทราบดีท่านก็บอกนะว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านเฉลิมชัยท่านสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ท่านพูดต่อหน้าที่ประชุมทุกคนเพียงแต่ว่าการที่ถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะครับหนึ่งก็จะต้องมีแลบที่ทดสอบสารที่ถูกต้องก่อนตอนนี้แลบทดสอบเนี่ยมีน้อยแล้วก็ทดสอบได้แค่32สารที่ยุโรปทดสอบได้เป็นพันตัวฉะนั้นคุณปัญญาก็ทราบดีเรื่องนี้ทดสอบได้เป็นพันตัวเพราะฉะนั้นทำยังไงที่หนึ่งมันจะสร้างศักยภาพของนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์เราให้มีแลบที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ในด้านอินทรีย์ด้านออร์แกนิกที่ช่วยเขาซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เซอร์ติฟายพอเซอร์ติฟายถูกต้องตามมาตรฐานสากลรายได้ก็จะสูงขึ้นได้ต่อหัวให้กับเกษตรกรนะครับอันที่สองผมเชื่อว่าจากความรู้ในท้องถิ่นเองเนี่ยครับเราต้องหาทีมงานที่เกษตรกระทรวงเกษตรเป็นหน้าที่รับไปปฏิบัตินะครับถ้ามีมติแบนมาซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องการแบนสารพิษจะต้องเกิดขึ้นในปีนี้ได้เราก็หวังว่าจะเห็นกระทรวงเกษตรที่ท่านเฉลิมชัยท่านบอกท่านพร้อมนะท่านถึงบอกให้ท่านคิดข้ามไปถึงเรื่องแบนสารพิษแล้วว่าแบนแต่ท่านเตรียมพร้อมที่ว่าจะเยียวยายังไงจะเข้าไปให้องค์ความรู้เสริมยังไงจะทำเกษตรอินทรีย์ยังไงให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เพราะการทำเกษตรอินทรีย์เรายอมรับนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่เป็นเหตุผลทำไมผมไม่ได้ไปออกสื่อโฆษณาว่าเราจะต้องพูดจาว่าเราทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเราผมอยากพูดวันนี้ก็อยากให้เห็นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่ท่านพักท่านรัฐมนตรีเองท่านหัวหน้าพักและทีมเศรษฐกิจเราเนี่ยทำมาต่อเนื่องตลอด4เดือนนี้ที่ผมเข้ามาเป็นทีมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับไม่พอที่ส่งออกเพราะฉะนั้นในเทรนด์โลกปัจจุบันที่เราก็เห็นนะครับเรามองระยะยาวว่าคนจะเป็นชาวนาน้อยลงนะครับพี่ปูคุณตรุมันกับผมเนี่ยไปต่างจังหวัดด้วยกันประจำเนี่ยเราไปหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านเชื่อไหมครับเราถามน้องๆนักศึกษาว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่ถามน้องๆว่าน้องๆอยากทำอาชีพอะไรหลังจากโตขึ้นแล้วเรียนจบแล้วไม่มีใครสักคนหรือมีแค่ 1% ที่บอกว่าอยากเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเพราะฉะนั้นอนาคตนาอาจจะร้างหรือพื้นที่นาที่จะมีเกษตรกรที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่า Young Smart Farmer YSF ซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยสนับสนุนเต็มที่นะครับจากกรมส่งเสริมเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นจุดที่เราต้องมีรายได้ต่อหัวของเกษตรกรที่สูงขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกษตรอินทรีย์ที่เราสนับสนุนในนโยบายหลักเนี่ยถึงแม้ว่าระยะสั้นอาจจะได้ผลผลิตน้อยลงแต่คุณภาพและราคาที่ได้จะสูงมากขึ้นและยั่งยืนเพราะเทรนด์โลกมันไปทางนั้นนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับแล้วเทรนด์โลกก็คือว่าแรงงานจะน้อยลงแรงงานเกษตรก็น้อยลงครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เกษตรกรที่อาจจะมีพื้นที่นาที่อาจจะน้อยลงในการที่ผลผลิตจะเป็นผลผลิตเกษตรที่พรีเมียมให้เขาได้และอยู่ได้แบบว่ามีรายได้ที่สูงขึ้นได้แล้วถึงนำท่านเกอร์ฮาร์ดซูลเทอร์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงพบท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยแล้วเราพบก่อนที่จะเกิดข่าวอะไรโอ้ทุกคนฮือฮากันว่าท่านเฉลิมชัยจะตัดสินใจแบนได้ไหมเราพบตั้งแต่ก่อนนะครับไม่ใช่เรารีบนำไปพบเพื่อจะสร้างภาพหรืออะไรนะครับเราพบก่อนหน้านั้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เราทำงานใกล้ชิดกันในกลไกของภาคเรียกว่าเป็นภาคนะครับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่มีทีมเศรษฐกิจกลไกของสสกลไกของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเราทำงาน3กลไกนี้ใกล้ชิดกันนะครับท่านมีการพูดคุยกันแล้วก็นำเข้าพบท่านเฉลิมชัยก็รีบรับนัดแล้วก็ท่านพูดต่อหน้าทุกท่านเลยนะครับว่าท่านต้องการให้เกิดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยในเร็ววันเพราะฉะนั้นกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่บริษัทอย่างโคออกช่วยเหลือได้เพื่อให้ประเทศไทยได้ไปสู่เกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยสร้างรายได้เพื่อให้เกษตรกรได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยสนับสนุนและเป็นแนวทางที่ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการผลักดันทำงานกับคุณแจ็คนาวีนาควัชระมาตลอดวันนี้เปิดคุณแจ็คนาวีมาแต่เราไม่ได้เพราะอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเขาจะลงมาที่พื้นที่ตรงกรุงเทพช่วงวันพฤหัสศุกร์นี้นะครับ